นอข่าวโดยสำนักข่าว INN ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 203.4 ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 4.6 แสนเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ค่ะตอนนี้ทั่วโลกติดเชื้อไปแล้ว 203,042,289 รายเพิ่มขึ้น 467,797 รายเสียชีวิตอยู่ที่ 4,306,588 รายเพิ่มขึ้น 7,548 รายหายป่วยสะสมแล้ว 182,701,528 รายโดยประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้เป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ 36,542,497 รายเพิ่มขึ้นอีก 23,549 รายส่วนอินเดียติดเชื้อ 31,969,588 รายเพิ่มขึ้นอีก 36,035 รายและบราซิลติดเชื้อ 20,165,672 รายเพิ่มขึ้น 13,893 รายส่วนประเทศไทยก็ขึ้นไปอยู่ลำดับที่ 37 ของโลกแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งติดตามความคืบหน้า EEC สั่งวางแผนไปถึงอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามและรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จัดหาแหล่งน้ำรองรับพื้นที่ EEC เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นและวางแผนระยะยาวให้ยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตน้ำจืดจากทะเลพร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่พื้นที่ 3,348 ไร่รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่4แหล่งที่มีศักยภาพสูงสามารถนำมาใช้ได้ถึง 4,039 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนความก้าวหน้าในการลงทุน EEC มีมูลค่าสูงถึง 1,594,282 ล้านบาทโดยมีการลงทุนที่สำคัญเช่นโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชนซึ่งได้มีผู้ลงทุน4โครงการหลักมูลค่ารวม 633,401 ล้านบาทการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนคู่สัญญาในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีความคืบหน้ากว่า186แล้วพร้อมส่งมอบทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้รวมถึงการยกระดับแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ส่วนสนามบินอุตภเปาเมืองการบินภาคตะวันออกจะทำแผนแม่บทสนามบินอุตภเปาฉบับสมบูรณ์พร้อมเริ่มว่าจ้างผู้ออกแบบระดับโลกซึ่งกองทัพเรือเองได้ออกแบบทางวิ่งที่2และงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วส่วนท่าเรือแหลมฉบังได้ข้อตกลงในร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนเรียบร้อยแล้วเตรียมนำเสนอครม.พิจารณาปิดท้ายกันที่อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศชี้ช่องสินค้าไทยที่มีโอกาสเจาะตลาดจีนและอินเดียเพิ่มหลังการล็อกดาวน์จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแนะใช้ FTA สร้างแต้มต่อขยายการส่งออกนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ามาตรการล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ตลาดจีนและอินเดียต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากไทยมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสในการเติบโตของการค้าไทยที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับจีนและอินเดียคือ FTA อาเซียนจีนไทยอินเดียและอาเซียนอินเดียทั้ง2ประเทศได้ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยแล้วส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดส่งออกเพิ่มมากขึ้นด้วยสินค้าอาหารที่เติบโตได้ดีและนิยมในตลาดจีนคือเครื่องปรุงรสเครื่องแกงไทยสำเร็จรูปอาหารพร้อมปรุงผักสดผลไม้แช่เย็นแช่แข็งอบแห้งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผลไม้กระป๋องและแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงตลาดอินเดียก็จะมีอาหารสัตว์เลี้ยงน้ำผลไม้ที่มีวิตามินไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและเครื่องเทศสมุนไพรสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกไทยไป18ประเทศคู่ FTA มีมูลค่า 81,961 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวถึง 116.9 โดยไทยส่งออกไปจีนมูลค่าถึง 18,289 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวถึง 124.9 และส่งออกไปยังอินเดียมูลค่ากว่า 3,830 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวถึง 154.8 จบการเสนอข่าว 10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN